เอาวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตกลับด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่านอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วเรายังมีเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์นะคะที่โดดเด่นนะคะที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะครับและเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะได้มารับชมในช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันนะคะว่ามีประเทศไหนบ้างแต่แว่วๆมา52ประเทศเยอะมากเรียกได้ว่ามาเกือบครึ่งโลกเลยทีเดียวใช่แล้วนะฮะซึ่งวันนี้เป็นการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบครับระหว่างทางจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตอีกทั้งยังมีอีก2สมาคมครับพี่สายใช่แล้วค่ะเป็นคณะทำงานสมาคมครูมวยไทยและคณะทำงานสมาคมมวยไทยพระเจ้าเสือนะคะถูกต้องครับและนั่นจึงทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบครับ So good evening ladies and gentlemen this is like the warm greeting from us and welcome you all to the 6th International and Thai Martial Arts Games 2024 here at Sapporn Hin Park this is a very good chance the 6th time already the first time rounds in Bangkok the 5th roundin Pra Nakhon Si Ayutthaya province and now the 6th time is a very good chance for us to meet all of you again here in Phuket town เดี๋ยวรอในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะว่าขบวนนักกีฬาของเรานะคะแต่ละขบวนตอนนี้กำลังจัดเตรียมอยู่นะคะใครที่เดินเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศภายในงานของเราแล้วนะคะสำหรับงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6นะคะวันนี้ก็ขอร่วมนะคะมาเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดกับเราถูกต้องสำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านสามารถรับชมผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างฮะนี่เลยตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดผ่านเพจอยู่เช่นเดียวกันนอกสนามมีเดียนั่นเองนะสามารถติดตามกันได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนะฮะผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทุกประเทศเลยค่ะนะฮะ So ladies and gentlemen this event is under the collaboration under between Phuket Province Phuket Provincial Administrative Organization Phuket Municipality Krum Muay Thai Association Muay Thai Phra Chao Sue Sport Association and all the participants from 52 countries allow the groupGathering here in Phuket Town. So the events will be launched. Today will be the grand opening ceremony. But we have 8 days for the grand tournament. We start between the 10th until the 17th of March 2024 at Gymnasium Stadium and Sapporn Hin Sports Center, which is here. So you can look around here. We have many, like the stage, the boxing stage. So please feel free to join the tournament as we have the participants over 52 countries around the world. และที่น้องนิวบอกไปนะคะอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ในช่วงของการจัดงาน8วันนะคะ10ถึง17มีนาคมนะคะเราจะจัดด้วยกัน2ที่เนาะสำหรับโรงยิมเนเซียม1นะคะกับลานเวทีกลางสะพานหินที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็จะมีหลายประเภทเลยทีเดียวที่สายแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตามกำหนดการนะคะก็อยากให้เข้าร่วมงานกันทั้ง8วันนะเป็นกำลังใจเชียร์กันเนาะใช่นะฮะแล้ววันนี้จะเห็นว่าเมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงดนตรีจากวงดุริยางจากจะเป็นจากโรงเรียนไหนไม่ได้เลยครับพี่สายจากไหนคะจากโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองนั่นเองบ้านใส่น้ำเย็นนี่นะมาเต็มที่เต็มยศเลยนะมาสร้างความฮึกเหิมให้กับนักกีฬาทุกคนใช่แล้วนะคะและในระหว่างนี้ค่ะอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าเรามีสำหรับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันนะคะในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด52ประเทศด้วยกันเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยแล้วการจัดงานของเราเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วที่เราจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะก็จะมีทั้งออสเตรเลียบังกลาเทศบราซิลแคนาดาชิลีไชน่านะคะไซปัสดูไบเอกวาดอร์อียิปต์อิงแลนด์นะคะฝรั่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอีกสักครู่นึงจะได้พบกับขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่มากๆและจะได้ชมนะฮะนักแข่งขันจากทั้ง52ประเทศไปพร้อมๆกันใช่แล้วค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะและตอนนี้นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6อย่างเป็นทางการณเวทีกลางสะพานหินจังหวัดภูเก็ตในโอกาสนี้กับผมขอกล่าวเรียนขอกล่าวสวัสดีครับท่านประธานในพิธีท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตคณะทำงานสมาคมครูมวยไทยพร้อมกับสมาคมมวยไทยพระเจ้าเสือแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจากหน่วยงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับค่ะดิฉันทรายเกษรธนภัททศรค่ะและผมนิวนวพัฒน์กิ่งแก้วครับค่ะและก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะลำดับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้ใหญ่นะคะที่จะขึ้นมาเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดค่ะท่านแรกค่ะ
So ladies and gentlemen, welcome to the 6th International Anti Martial Arts Game 2024. First of all, may we invite the honorable guests coming on the stage to witness this grand opening ceremony, starting from the first person. ลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญนายอนุภาพเวชวณิชสนองครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับและเรียนเชิญนายธีวัฒน์ศรีดอกบวบค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสุภชาติกิจดำเนินรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับท่านประสิทธิ์สินเสาวภาคนะคะรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะนางรัชดาพรโออินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตครับนายสาโรจน์โชติพนมวิวัฒน์นะคะจากบริษัทไทยแบทเทิลค่ะนะเรียนเชิญนายจรัสเดชอุฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิมวยไทยครับเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นนท์ชัยสารติบุตรนะคะผู้ทรงคุณวุฒินะคะเรียนเชิญพลตำรวจโทชลิตถิ่นธานีครับเรียนเชิญนายปฏิพัฒน์ธิระสัตยาพิทักษ์ค่ะผู้บริหารบริษัทน้ำดื่ม H2O จำกัดค่ะคุณวิงส์เจียงหวังครับมิสเตอร์จีองแหวงจากวิงส์คอมพานีครับเรียนเชิญคุณชินวุฒิสิริสัมพันธ์ค่ะนายกสมาคมครูมวยไทยค่ะนายวารินขาวทองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตครับเรียนเชิญนายพัฒวุฒิอิริศรกุลพรนะคะผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะเรียนเชิญนายปิยะเดชเชื้อฉลาดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับเรียนเชิญนายไพฑูรย์ศิลปะวิสุทธ์นะคะที่ปรึกษานายกค่ะพร้อมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยนางสาวชนทนันโชติกิจสมบูรณ์ครับนางจริยาเจริญศิรัตกูลค่ะนางอุษาสุขประวีสุขประเวศครับและนายโอภาสชอบดีค่ะนายอธิพงคงนามครับนายวิชัยเกียรติตันสกุลค่ะและนายปรีชาพัฒน์บรรวิไลกุลครับซึ่งจะเป็นลายนามของผู้ใหญ่ใจดีที่จะได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานเปิดนะฮะในวันนี้นะครับบนเวทีและเรียนเชิญนายเรียนเชิญนายหัดกตัญชลีกุลครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับเรียนเชิญท่านพันตำรวจโททันตุรงวุฒิวงศ์ค่ะรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองภูเก็ตค่ะเรียนเชิญท่านเลิศชายหวังตระกูลดีครับและนั่นจะเป็นรายนามของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่จะมาร่วมนะฮะในพิธีเปิดของเราบนเวทีนะฮะในช่วงเย็นวันนี้ครับใช่แล้วนะคะวันนี้ก็มีแขกผู้ใหญ่หลายท่านเลยนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนร่วมนะคะถูกต้องครับที่ทำให้เกิดในเรื่องของกิจกรรมและงานดีๆนะคะคอยซัพพอร์ตและสนับสนุนนะคะถูกต้องครับซึ่งหลังจากนี้เชื่อเลยว่าการจะมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไม่ได้มาเพื่อซึมซับความงดงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นการมาซึมซับถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามของจังหวัดภูเก็ตบ้านเราด้วยใช่แล้วนะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะฝนไม่ตกด้วยนะคะคุณเดียวเป็นเรื่องงามยามดีมากๆครับที่จะได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับและอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะได้เริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะฮะจะเห็นว่าเราเริ่มได้ยินเสียงบรรเลงจากวงดุริยางโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองนะฮะหรือว่าบ้านใส่น้ำเย็นนั่นเอง so ladies and gentlemen right now I can hear a very powerful music from the orchestra band of Patong Municipality School ใส่น้ำเย็นและเดี๋ยวอีกสักครู่เช่นเดียวกันค่ะทุกท่านจะได้ชมขบวนของนักกีฬาทั้ง52ประเทศที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะครับและตอนนี้จะเห็นว่าเรายังมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันเยอะมากใช่นะฮะนี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบใหม่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะให้คนได้มาดูการเขาเรียกว่าการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยใช่และทุกแขนงเลยนะคะหลายประเภทด้วยกันทั้งไทยโบราณไทยกึ่งสมัครเล่นมวยไทยอาชีพโอ้โหครบครันเลยและวันนี้เขายังมีการแสดงพิธีเปิดถึง2ชุดเลยทีเดียวซึ่งอลังการงานสร้างมากๆฮะถูกต้องค่ะเป็นการแสดงที่ตั้งใจมาให้กับทั้งขบวนนักกีฬานะคะและนักกีฬาทุกท่านเลยทั้ง52ประเทศได้ชมความสวยงามนะคะใช่ในชื่อของชุดแรกครับมาในชื่อชุดการแสดงอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นแดนใต้และเพลีปราบอลินลือระบินนักรบไทยใช่ครับ So ladies and gentlemen tonight you will also be able to see the grand opening show for two shows wow very amazingand spectacular. Starting from the first show, the identity of the Southern Arts following with the show Siam.
นี่เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะสำหรับการแสดงของเราแล้วก็ทราบมาว่ามีกลองนะคะมีการแสดงศิลปะป้องกันตัวนะคะอยู่ในการแสดงเหล่านี้ด้วยนะได้ชมได้เห็นกันอย่างแน่นอนค่ะครับและตอนนี้ฮะเราพร้อมแล้วที่จะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับในโอกาสนี้กับผมขอกราบเรียนเชิญนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นบนเวทีเพื่อถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญครับ And next may we invite Mr. Rewat Arirob, the Chief Executive of Phuket Provincial Administrative Organization, proceeding on the stage to pay respect to the image of His Majesty the King Rama X on this occasion. Please welcome.ลำดับนี้เรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับจะได้เรียนเชิญทุกท่านตอนนี้วงดุริยางจากโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองกำลังเข้าสู่บริเวณพิธีแล้วนะฮะและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะทำงานจากทุกหน่วยงานครับลำดับถัดไปเชิญทุกท่านนั่งลงได้เลยครับขอบคุณครับและตอนนี้นะคะสำหรับขบวนนักกีฬาทั้ง52ประเทศนะคะกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ในช่วงของการทำความเคารพนะคะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆใช่นี่เลยฮะและลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ลุกขึ้นยืนเพื่อรับการแสดงการความเคารพจากกองทัพนักกีฬาจากทั้ง52ประเทศครับขอกราบเรียนเชิญครับมาแล้วครับที่ประเทศแรกเราเริ่มเห็นธงแล้วครับใช่ค่ะ So now Mr. Rewat Arirob the Chief Executive of Phuket Provincial Administrative Organization is standing up to greet all the participants from 52 countries that gathering and proceeding to the front of the stage ตอนนี้เคลื่อนตัวมาที่พิธีด้านหน้าพิธีแล้วนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับขบวนนักกีฬาทั้ง52ประเทศค่ะโดยในขบวนนะฮะนำมาโดยวงดุริยางจากโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านใสน้ำเย็นครับ So we saw the parade with the orchestra band from Pachong Municipality School บ้านใสน้ำเย็น Following with the first country จากประเทศออสเตรเลีย So why we call your country you can also show where you areGive us a big loud noise or applause. เป็นประเทศแรกนะคะออสเตรเลียนะคะใช่ครับซึ่งตอนนี้นะฮะทัพนักกีฬาจากออสเตรเลียมาถึงหน้าบริเวณพิธีแล้วฮะขอเสียงปรบมือให้กับคณะจากประเทศแรกครับโอ้โหนักกีฬาเยอะมากเลยนะคะจากทางประเทศออสเตรเลียของเรานะคะประเทศแรก So we have to say สวัสดีครับออสเตรเลีย Welcome to Phuket Thailand Welcome to the land of a beautiful cultureและประเทศที่2นะคะที่มาเข้าสู่ในช่วงของการทำความเคารพด้านหน้าพิธีของเราค่ะบังกลาเทศ Join with the second country Bangladeshสวัสดีครับบังกลาเทศโอ้โหนี่เลยฮะนักกีฬาเขาเยอะมากๆใช่ค่ะโหยังไม่หมดนี่เป็นเพียงแค่2ประเทศแรกครับพี่สายค่ะประเทศที่3ค่ะประเทศถัดไปบราซิลสวัสดีครับ and welcome to Phuket Thailand นี่เลยฮะโอ้โหยังมีอีกครับต่อด้วยประเทศถัดไปฮะประเทศแคนาดาแคนาดา where are you นี่เลยสวัสดีครับ
ถัดไปฮะตามมาด้วยประเทศชิลีและตามด้วยไชน่าค่ะไชน่าสวัสดีครับ following with the next country Cyprus และมาไกลเลยนะคะวันนี้นักกีฬาของเราจากดูไบและตามมาติดกับประเทศเอกวาดอร์นี่เลยว้าวตามกันมาติดๆครับกับประเทศถัดไปฮะประเทศอียิปต์ค่ะอียิปต์ and following closely with England สวัสดีครับยังมีประเทศถัดไปฮะค่ะมาแล้วฮะตามด้วยประเทศฝรั่งเศสหรือ France Bienvenue France สวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าวฝรั่งเศสมาแล้วนะคะต่อด้วยประเทศ Germany สวัสดีครับ Welcome และตามด้วยประเทศถัดไป Greeceนะฮะนี่เลยติดกันมาฮะประเทศฮอลแลนด์สวัสดีค่ะโอเนเธอร์แลนด์ว้าว look at that ยังมีอีกครับติดกันมาเลยค่ะฮ่องกงและต่อด้วยประเทศฮังการีนะฮะ and after Hungary we also haveIndonesia welcome และต่อด้วยอินเดียอินเดียถัดไปอินเดียแล้วก็อิหร่านใช่กลุ่มนี้นะคะสำหรับนักกีฬาจากประเทศอิหร่านอิหร่าน welcome สวัสดีครับAnd after Iran will be Iraq. นี่เลย Iran, Iraq นะฮะมาติดกันเลยฮะตอนนี้21ประเทศแล้วโอ้โหเยอะมากเลยนะคะยังมีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นครับพี่สายใช่ค่ะตามมาติดด้วยประเทศอิตาลีค่ะอิตาเลียโนสวัสดีครับสวัสดีค่ะและตามกันมาติดกับไอร์แลนด์มาด้วยธงแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยกับเจแปนสวัสดีครับโอ้โหนี่เลยฮะจะบอกว่าทุกคนนี้แบบดูเป็นหนุ่มนักกีฬาใช่นะฮะโอ้โหนี่เลยฮะและถัดไปติดฮะคีร์กีสถาน welcome รวมไปถึงจอร์แดนด้วยนะคะและถัดจากจอร์แดนเลบานอนใกล้ๆบ้านเราสักนิดนึงค่ะจากประเทศมาเลเซียมาเลเซียสลามัดดาตังสวัสดีครับถัดไปฮะค่ะWelcome Mexico You can wave your flag when you pass you can wave your flag แล้วมาต่ออีกหนึ่งประเทศนะคะต้อนรับประเทศเม็กซิโกแล้วก็ต้องมาที่มองโกเลียและถัดไปฮะเนปาล and New ZealandWelcome. This is a very good chance that we meet up again on the 6th event here in the National and Thai Martial Arts Game. และสวัสดีไปยังฟิลิปปินส์ Welcome. และหลังจากนี้ฮะจะเป็น Welcome Portugal. นะฮะตามมาติดกับRussia Welcome And next Saudi Arabia Welcome And welcome Scotland Singapore South Korea
following with the next country ประเทศต่อไปนะคะประเทศสเปน welcome โอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับใช่ค่ะ and next สีลังกาและสวัสดีไปยังประเทศสวีเดนด้วยนะคะสวีเดน following with Switzerland จะเห็นว่ามองจากด้านบนโอ้โหสนามเริ่มแน่นแล้วฮะใช่ค่ะกองทัพนักกีฬาเยอะมากๆเลยรวมไปถึงจากทางไต้หวันด้วยค่ะไต้หวันนะและเซาท์แอฟริกาเนี่ยฮะ welcome Taiwanและเจ้าบ้านของเราเลยฮะค่ะทีมไทยแลนด์นี่คือมิตรภาพนี่คือน้ำใจนักกีฬาที่เรามอบให้กันถูกต้องค่ะเหนือสิ่งอื่นใดเหนือความชนะและความพ่ายแพ้เรามีน้ำใจและเรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำให้สังคมของเราน่าอยู่ใช่ค่ะและต้อนรับไปยังทางตูนิเซียfollowing with United Arab Emirates รวมไปถึงทางยูเครนด้วยนะคะ and United States of America โอ้มากันเยอะมากครับวันนี้นี่เลยฮะจะเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตของเราน่าอยู่ด้วยศิลปะวัฒนธรรมด้วยธรรมชาติที่งดงามฮะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมนักกีฬาทั้ง52ประเทศนะคะมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราได้เห็นพระอาทิตย์สวยๆเลยนะบรรยากาศดีมากนะคะ So you can greet each other like Thai style we do สวัสดีครับ and why that's right that's a very beautiful things that we see here today very good following with the next oneUzbekistan สวัสดีครับ last but not least we also haveVietnam and lastly ค่ะประเทศที่52นะคะต้อนรับไปทางประเทศเบลAnd that is the 52 countries to participate in this event please give a big applause for everyone และขอเสียงปรบมือดังๆฮะให้กับทั้ง52ประเทศค่ะ So this is the sixth timeOf the International and Thai Martial Arts Games 2024, the first four time we launched in Bangkok, following with the fifth one that is launched in Pranakorn Si, Ayutthaya Province, and here at the sixth time we launched in Phuket City, Thailand.ใช่ค่ะอย่างที่น้องนิวบอกไปนะคะว่าการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกไทยสู่นานาชาตินะคะเราจัดมาแล้ว5ครั้งครับซึ่งที่กรุงเทพมหานครนะคะและครั้งที่5จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้จัดที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเรายินดีเป็นอย่างมากค่ะที่ได้รับนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้ง52ประเทศค่ะถูกต้องค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตสมาคมครูมวยไทยและสมาคมมวยไทยพระเจ้าเสือรวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนฮะค่ะเราได้รับชมขบวนนักกีฬาไปแล้วนะคะทั้ง52ประเทศนะคะที่จะทำการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันที่10ถึงวันที่17มีนาคมนะคะ10ถึง17มีนาคม2567ใช่และลำดับนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนายประสิทธิ์สินเสาวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวต้อนรับนักกีฬาและคณะผู้จัดงานค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ And next may we invite Mr. ประสิทธิ์สินเสาวภาค the Vice Mayor of Phuket Municipality proceeding to give the welcoming speech to all of you on this occasion please welcome เรียนท่านเรวัตอาลีลอกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านหัดกตัญชลีกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านรองนายกทั้งสองท่านสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและสื่อมวลชนทุกท่านครับกับผมนายประสิทธิ์สินสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตวันนี้ได้มาเป็นตัวแทนของท่านนายกสาโรจน์อังคณาภิราชบริติดภารกิจเรื่องกีฬาตกปลานะครับก็เทศบาลนครภูเก็ตในนามขององค์กรร่วมจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6
รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานคณะนักกีฬาจาก52ประเทศและผู้ร่วมงานทุกท่านสู่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเสมือนจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วโลกเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความงดงามในหลากหลายรูปแบบทั้งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตอัตลักษณ์ทางด้านอาหารรวมถึงธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยเราพร้อมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีที่จะต้อนรับทุกท่านที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตของเราขอให้ทุกท่านเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเปี่ยมด้วยความสุขตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตขอบคุณที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะในฐานะเจ้าบ้านตัวแทนจังหวัดภูเก็ตที่ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับนักกีฬานะคะและอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันค่ะว่าในการจัดงานในครั้งนี้เราจัดอย่างยิ่งใหญ่หลายๆท่านอยากจะทราบในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานอะไรบ้างนะคะก็ลำดับนี้เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนายจรัสเดชอุฤทธิ์นะคะในนามตัวแทนคณะผู้จัดงานขึ้นกล่าวรายงานและขอกราบเรียนเชิญท่านเรวัตอาลีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะมารับฟังคำกล่าวรายงานด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะกราบเรียนนายเรวัตอาลีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายประสิทธิ์สินเสาภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและสื่อมวลชนทุกท่านกระผมนายจรเดชอุฤทธิ์ในนามของคณะผู้จัดการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6ที่จังหวัดภูเก็ตต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีงานในครั้งนี้การแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติได้จัดมาแล้ว5ครั้งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งการจัดการครั้งนี้ที่จังหวัดภูเก็ตด้วยความต้องการของนานาชาติเนื่องในการครั้งนี้เป็นครั้งที่6ซึ่งขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้การแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติโดยสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือและสมาคมครูมวยไทยโดยมีนายชินวุฒิสิริสัมพันธ์เป็นผู้นำของสมาคมจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีไทยการชกมวยไทยการไหว้ครูไล่ลำมวยไทยและการไหว้ครูนานาชาติอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติและเสริมสร้างให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาโดยการใช้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อให้เข้าใจอันดีต่อกันสำหรับในการจัดการครั้งนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึงวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2567โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมจากการแข่งขัน52ประเทศจากทั่วโลกมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 1,200 คนร่วมการแข่งขัน10ชนิดกีฬาซึ่งประกอบด้วยดังนี้มวยไทยมวยโบราณและการแข่งขันไหว้ครูศิลปะมวยไทยมวยไทยกึ่งสมัครเล่นและมวยไทยอาชีพมวยสากลคิกบ็อกซิ่งกิวจุดสูดาบไทยคาราเต้จิคุนโดและพิธีไหว้ครูมวยไทยโรคและนานาชาติในวันที่17มีนา
พ.ศ. 2567กระผมในนามของคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ขอกราบขอพระคุณจังหวัดภูเก็ตด้วยความเคารพอย่างสูงครับผมขอขอบพระคุณคุณจรัสเดชอุฤทธิ์นะฮะในนามของตัวแทนคณะผู้จัดงานเป็นอย่างสูงครับบัดนี้จะได้เรียนเชิญท่านเรวัตอาลีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวเปิดงานในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญครับกราบเรียนคณะผู้จัดงานการแข่งขันมหากรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยทุกท่านด้วยความเคารพผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางจังหวัดภูเก็ตขอบคุณทางเทศบาลนครภูเก็ตเพราะสถานที่แห่งนี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นของเทศบาลนครภูเก็ตและอีกส่วนหนึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอบคุณเพื่อนผู้นำท้องถิ่นที่อยู่ด้านหลังผมมาจากหลายท้องถิ่นท่านสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านรองนายกทั้งสองท่านรวมจนถึงแขกผู้มีเกียรติมาจากทั่วทุกมุมโลก52ประเทศและนักกีฬาคนไทยที่มาอยู่สถานที่ด้วยความเคารพทุกท่านครับผมเองได้รับการติดต่อจากสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือสมาคมกีฬาครูมวยไทยโดยผ่านทั้งท่านพลตำรวจโทชลิตตินธานีซึ่งท่านได้มาประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผมพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาจังหวัดให้ความสำคัญในการจัดการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องยอมรับต่อไปว่าขณะนี้นั้นไม่ว่าพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตป่าตองก็ดีกระตะกะรนก็ดีแม้กระทั่งซอยตาเอียดที่อยู่ในพื้นที่ตำบลฉลองก็ดีก็จะมีการฝึกซ้อมศิลปะมวยไทยมาโดยตลอดแต่วันนี้นั้นในการฝึกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้ต้องยอมรับว่ามีสมาคมครูมวยไทยสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือนั้นได้มาเป็นต้นแบบในการฝึกในการที่จะทำการต่อสู้จากในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความถูกต้องผมถือว่าวันนี้ทั้งสองสมาคมได้ให้ความสำคัญใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นการจัดแข่งการแข่งขันครั้งที่6ถ้าครั้งที่7นั้นท่านเห็นว่าพี่น้องจาก52ประเทศหรือจะมากกว่าในอนาคตนั้นผมในนามคนภูเก็ตให้การต้อนรับนักกีฬาทุกท่านจากทั่วทุกมุมโลกผมถือว่าวันนี้ท่านทั้งหลายที่มา52ประเทศนั้นท่านกลับไปยังบ้านเกิดของท่านท่านได้แนะนำเพื่อนญาติในครอบครัวเพื่อกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งด้วยก็ได้ครับสุดท้ายนี้ขอให้การแข่งขันนี้ไปเกณฑ์ไปด้วยในความเรียบร้อยแพ้ชนะไม่สำคัญมิตรภาพสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยเราบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องคนภูเก็ตพี่น้องคนไทยที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ขอเปิดการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6ประจำปี2567ครับขอขอบพระคุณท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างสูงครับ So what the executive say the major topic is the first one they would like to welcome you all to Phuket Thailand our beautiful and beloved home Moreover welcome to the very famous Muay Thai destination as somebody used to visit Kata Karun Patong and also Soi Ta Yat area which is very famous for a Muay Thai gym and they hope that you will enjoy this tournament
tournament in Phuket launched between the 10th until the 17th of March. And the most important thing for this event is the friendship. And big applause to all the cooperation in this area. ขอเสียงปรบมือดังๆครับ and big applause. และลำดับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะแขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะยืนเรียงด้านหน้าได้เลยค่ะเราจะมาเข้าร่วมในช่วงของการเปิดงานไปพร้อมๆกันนะคะใช่ครับในช่วงของกิมมิคพิธีเปิดนั่นเองครับใช่ So now we are ready to bring all of you to the gimmick of the grand opening ceremony so don't forget to do the big hand claps and also to make your loud noise cheering your team and also your friends แล้วเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะ And we will start countdown starting from 10เรามาเริ่มนับเคาท์ดาวน์ถอยหลังพร้อมๆกันเลยนะโดยเริ่มต้นที่10ครับเอาละฮะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มนับที่10เช่น9 8 7 6 5 4 3 2 1 And here is the grand opening ceremony of the 6thInternational and Thai Martial Art Game 2024ยิ่งใหญ่อลังการนะคะกับงานเปิดมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6ค่ะ And here is the grand opening ceremony of the 6th International and Thai Martial Art Game 2024 here in Phuket City, Thailand และขอเสียงปรบมือดังๆ and big applause So we will take one group photo hereเราจะได้ให้ผู้ใหญ่ทุกท่านได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันสัก3ช็อตก่อนนะฮะเริ่มต้นที่ช็อตแรกครับช็อตแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็ทีมงานจัดองค์ประกอบของภาพนี้เพราะว่าเราจะได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับงานที่จะเกิดขึ้น8วันนะคะตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่17มีนาคมค่ะครับ so now the or executive from every organization as association will take a group photo to remark thisAnother successful step of our activity. ค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเปิดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่6ที่เราจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตค่ะครับและช็อตที่2ขอเป็นกดไลค์ได้ไหมครับกดไลค์ให้กับการจัดงานในครั้งนี้ครับนี่เลยฮะถือว่าเป็นการกดไลค์ให้กับความร่วมมือที่สมบูรณ์แบบระหว่างทั้ง5หน่วยงานรวมถึงภาคีเครือข่ายใช่ค่ะและเนื่องจากเป็นการแข่งขันมวยก็จะต้องมีการกำหมัดฮะเดี๋ยวเราจะทำท่ากำหมัดนิดนึงกำหมัดฮะแล้วก็เหมือนเราตั้งการ์ดฮะนี่ตั้งการ์ดมวยไทยครับเนี่ยฮะจะได้เรียนเชิญคณะนะฮะกรรมการจากสมาคมครูมวยไทยสมาคมมวยไทยพระเจ้าเสือด้วยนะครับค่ะเรียนเชิญจะได้รวมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันครับเดี๋ยวขอจัดองค์ประกอบนิดนึงนะคะในบนเวทีนะคะภาพของเราออกไปจะได้ประชาสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่ามีทั้งชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักกีฬาจากหลากหลายประเทศด้วยกันถึง52ประเทศเลยทีเดียวครับเอาละฮะเราจะทำเป็นท่าตั้งการ์ดครับท่าตั้งการ์ดนะคะเอาละฮะและเดี๋ยวผมพูดคำว่าภูเก็ตให้ทุกคนเฮ้นะฮะให้ทุกคนเฮ้แล้วก็กำหมัดเฮ้นะฮะเอาละ1 2 3ภูเก็ต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 ขอบคุณมากครับโอ้โหนี่เลยยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะฮะจะเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะได้นั่งที่บริเวณเก้าอี้สักครู่หนึ่งครับใช่ค่ะเราจะมีกิจกรรมช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะนั่งที่นั่งสักครู่เดียวนะคะลำดับนี้เราจะมีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ And now we are ready to bring all of you to the next session so that the chief executive of Phuket Provincial Administrative Organization will give the souvenir to all our kind sponsor และในช่วงนี้ครับกับผมขอเรียนเชิญท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับโดยท่านแรกครับนายจรัสเดชอุฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิมวยไทยครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านครับจะได้รับของที่ระลึกครับจากท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบมากๆใช่ค่ะท่านที่สองนะครับนายชินวุฒิสิริสัมพันธ์ค่ะนายกสมาคมครูมวยไทยค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญครับ
จะเห็นว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นมากๆที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเราเมื่อสักครู่ฮะในช่วงของพิธีเปิดเราจะเห็นพระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีเลยถูกต้องเห็นความพร้อมเพรียงด้วยนะคะใช่ครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามของประเทศไทยนั่นเองและท่านถัดไปครับพลตำรวจโทชลิตถิ่นธานีครับเรียนเชิญครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นนชัยและท่านถัดไปค่ะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นนชัยสารติบุตรค่ะเรียนเชิญครับโอ้โหการจัดงานในวันนี้บอกเลยว่าหากขาดภาคีเครือข่ายนะฮะองค์กรไหนไปก็ไม่สามารถทำให้ออกมาราบรื่นได้นะฮะถูกต้องค่ะแต่ท่านถัดไปครับท่านประสิทธิ์สินสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครับนายวารินขาวทองค่ะและท่านต่อไปค่ะนายวารินขาวทองนะคะเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะขอเสียงปรบมือดังๆครับนี่เลยในครั้งหน้าเราจะได้มีการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นอีกนะครับค่ะท่านถัดไปครับนายภัทรวุฒิอิริศรกุลธรฮะผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านหน่อยครับและต่อมานะคะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญนางรัชดาพรโออินค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านถัดไปครับนายสาโรจน์โชติพนมวิวัฒน์จากบริษัทไทยแบทเทิลครับและเสียงปรบมือดังเลยครับโอ้โหและถัดไปครับมิสเตอร์จีอองแหวงจาก Wings Company Thank you very much for your kind support and your kind cooperationรวมไปถึงทางด้านนายปฏิพัฒน์ธิระสัตยาพิทักษ์ค่ะผู้บริหารบริษัทน้ำดื่ม H2O จำกัดค่ะและทั้ง11รายนามที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่คือผู้สนับสนุนใจดีของเราในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6ครับและขอเสียงปรบมือกับถึง11ท่านด้วยฮะรวมถึงขอขอบพระคุณนะท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยครับที่ได้เกียรติมอบของที่ลึกให้กับทั้ง11ท่านครับและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะคะจากทางท่านประธานและคณะผู้จัดงานในนามของจังหวัดภูเก็ตมอบให้กับตัวแทนของนักกีฬาทั้ง52ประเทศนะคะโดยรบกวนนะคะสำหรับแขกผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่บริเวณด้านหน้านะคะลุกขึ้นยืนนะคะทั้ง9ท่านนะฮะเดี๋ยวขอเชิญเลยฮะผู้ใหญ่ใจดีของเราในแถวหน้านะครับจะได้ประจำจุดนะฮะเราได้มาร์กจุดสีฟ้าไว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับสามารถยืนประจำจุดได้เลยเพราะว่าทุกท่านจะได้มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนจากทั้ง52ประเทศครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านในแถวหน้าเลยนะครับเรียนเชิญเลยค่ะครับขอบคุณมากครับจะได้เป็นตัวแทนนะครับของพวกเราชาวไทยในการมอบของที่ระลึกให้กับนักกีฬาจากทั้ง52ประเทศครับค่ะโดยเริ่มจากประเทศไหนก่อนคะคุณนิวเริ่มต้นที่นะครับ9ประเทศแรกครับตัวแทนจากประเทศออสเตรเลียบังกลาเทศบราซิลแคนาดาชิลีจีนาไซปรัสดูไบแอนด์เอกวาดอร์ so this will be the first 9 representatives from the 9 countries will proceed to get the gift from our chief executives เป็นตัวแทนนะคะของนักกีฬาแต่ละประเทศนะคะสำหรับในเซตแรกนะคะขออนุญาตจัดเป็นเซตแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวได้ถ่ายรูปร่วมกันด้วยนี่เลยฮะซึ่งนี้จะเป็นเกล้าประเทศแรกนะฮะยังมีอีก6ช่วงครับในการมอบของที่ระลึกครับซึ่งวันนี้นะฮะจะเห็นว่าของที่ระลึกนี้มีความหมายมากๆนะฮะจะเป็นกรอบรูปนะฮะเป็นรูปของหนังตะลุงหนังตะลุงกำลังทำท่ามวยไทยทำท่ามวยไทยฮะซึ่งหนังตะลุงนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของภาคใต้บ้านเราแล้วก็ขอเพิ่มอีก2ประเทศนะคะเรียนเชิญค่ะประเทศอียิปต์และอังกฤษค่ะEgypt and England representatives from Egypt and England นะฮะ two more countries in this round เรียนเชิญได้เลยฮะ please welcome มาแล้วครับ
So all the representative from every country that will come up to get their souvenir, please carry stand by near the stage right now as we can run the program smoothly. นะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเซตแรกก่อนนะคะ And may everyone thumb up ขอกดไลค์สักหนึ่งรูปครับกดไลค์สักหนึ่งรูปนะฮะ thumb up นะฮะso everyone thumb up เดี๋ยวทุกท่านจะได้กดไลค์นะฮะกดไลค์สักหนึ่งรูปครับโอเค one two three one two three เรียบร้อยครับ thank you so much for the first 12 countries นะคะ12ประเทศนะคะตัวแทนจาก12ประเทศที่ขึ้นมารับของที่ระลึกจากท่านประธานนะคะรวมไปถึงคณะผู้จัดค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ thank you so muchSo now you can take a rest down the stage and greet friends and family down there. And also there are many fan club of yours coming to cheer you up as well. Thank you so much. ขอบคุณครับ And now we will move to the next 12 countries ครับพี่สายลำดับต่อไปค่ะนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนจากฝรั่งเยอรมนีกรีซฮอลแลนด์ฮ่องกงฮังการีอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านIraq, Italy, Ireland, Japan, Jordan, Kyrgyzstan, and Lebanon. Please welcome. โหนี่เลยฮะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นการแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬาเป็นนอกจากในเรื่องของกีฬาแล้วยังเป็นการแสดงมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างประเทศนะฮะSo the friendship doesn't only show from all the sportsmen and all the athletes, but also between the sport organization in Thailand and other countries. เอาละฮะเราจะได้เก็บภาพช็อตแรกกันก่อนครับค่ะ First shot. And during this shot, may everyone do like this, like a god, make a god.Yeah, make a god. Yeah, like this. เดี๋ยวทุกท่านนะฮะกำหมัดขึ้นมานะฮะแล้วก็นี่เลยโชว์ให้กับกล้องได้เลยฮะมองไปที่กล้องด้านหน้าเลยนะฮะแสดงถึงความเข้มแข็งนี่นะฮะ We will show the strength of all the sportsmen. One, two, three. One, two, three. Thank you so much. ขอบคุณครับ Thank you to another 12 countries. เอาละค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นตัวแทนนักกีฬาจากมาเลเซียเม็กซิโกมองโกเลียเนปาลนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์ปอร์ตุโกรัสเซียซาอุดิอาระเบียค่ะโอเค welcome เอาละฮะตอนนี้ so when you come up on the stage you can walk forward and there is the space for youTo step in, that's right. เอาละฮะตอนนี้นักกีฬาตัวแทนจากแต่ละประเทศอยู่บนเวทีแล้วนะครับจะได้มอบในช่วงนี้เลยครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านมอบของที่ลึกให้กับตัวแทนจากแต่ละประเทศได้เลยครับเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันนะคะมองกล้องหลักเลยค่ะเอาละฮะ and another last shot may everyone thumb up to the camera เราจะยกนิ้วนะฮะให้กับกล้องนะฮะด้านหน้าครับ so thumb up to the camera that's good 1 2 3 and another shot 1 2 3 okay thank you so much ขอบคุณครับ and thank you to another 12 countries thank you so muchละแล้วเซตต่อไปค่ะครับ thank you so much and next will be the representative from Scotland Singapore South Korea Spain Sri Lanka Sweden Switzerland Taiwan and Thailand welcomeOkay.
alright อ่ะนะคะเพิ่มเติมนะคะอีก9ประเทศค่ะตูนิเซียยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะคะยูเครนยูไนเต็ดสเตทอุซเบกิสถานเวียดนามและเวลค่ะ Welcome on the stage เอาละฮะตอนนี้เราครบแล้วทุกประเทศนะฮะ So now all the 52 representative from 52 countries already received the souvenir from the chief executive That's a very good chanceThat we come to cooperate together again. และในช่วงถัดไปครับขอเป็นตั้งการ์ดอีกครั้งหนึ่งครับตั้งการ์ดฮะ Do like this. Yes. นี่เลยฮะโอ้โหวันนี้ได้ความเข้มแข็งนะฮะขอติด hashtag ร้อยหนัดเลยฮะโอ้โหนี่เลยฮะทุกชาติมาแบบพร้อมใจกันมานะฮะเพื่อที่จะได้แสดงถึงความสามารถในศิลปะป้องกันตัวของตนเองนะฮะโอเค thank you so much ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you very much and we are so honored to have all of you here to participate in this event with us the 6th international anti martial art games 2024ค่ะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะแขกผู้ใหญ่นะคะรวมไปถึงท่านประธานนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีการแสดงโชว์ที่อลังการมากๆเลยเรียนเชิญนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยกันก่อนได้เลยค่ะใช่ครับพออีกสักครู่นึงเราจะมีการแสดงนะครับค่ะเป็นการแสดง2ชุดด้วยกันแต่ก่อนอื่นขอเพลงปลุกใจก่อนนี่สักนิดนึงฮะ and before we see the first opening show we have the orchestra band from Pathong Municipality Schoolcoming here to give us a very powerful music ค่ะแล้วก็ในลำดับนี้นะคะเรียนเชิญตัวแทนนักกีฬาแต่ละประเทศค่ะพักผ่อนตามอัธยาศัยออกนอกบริเวณสนามได้เลยนะคะครับ and now the parade will march out of the area take a rest and see the first opening show together with us so now it's a relaxing time and you can hear a very powerful music from the orchestra band of Pathong Municipality School บ้านใสน้ำเย็นรอดูเลยนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทที่เกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวนะคะมีหลายประเภทด้วยกันเลยที่จะเกิดขึ้นใน8วันตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่17มีนาคมนะคะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะคุณนิวอย่างแรกเลยฮะแน่นอนมวยไทยครับสุดยอดเลยตามมาด้วยอะไรครับพี่สายมวยโบราณและการแข่งขันศิลปะมวยไทยค่ะไม่เพียงเท่านั้นยังมีมวยไทยกึ่งสมัครเล่นและมวยไทยอาชีพด้วยรวมไปถึงมวยไทยสากลด้วยนะคะมีคิกบ็อกซิ่งฮะและจูจิตสุด้วยค่ะดาบไทยคาราเต้ก็มีนะคะและจิคุนโดฮะรวมทั้งการไหว้ครูมวยไทยโลกวันนักมวยไทยและนายขนมต้มโอ้โหวันนี้10ประเภทที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราครับ So ladies and gentlemen don't go anywhere else and right now we are ready to give all of you to see the first opening show under the name The Identity of the Southern Arts So hope all of you will enjoy this show. As you can see, wow, we have a very, very auspicious drum and powerful drum in the front of the stage. And in the past, Thai warrior, we hit the drums to give the signal. And now it's like the remarks that the tournament of the 6th International Thai and International and Thai Martial Arts Game 2024 is already begin.และอีกสักครู่ค่ะทุกท่านจะได้รับชมนะคะการแสดงที่แสดงออกถึงศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นกลองศึกอาวุธไทยมวยคาดเชือกเชิดหุ่นพญานาคและพระคเนศและนางอัปสรนะคะโอ้โหนี่เลยฮะชุดนี้ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวใช่ครับ and shortly for the first show will be the identity of the Southern Arts showand the charm of the Thai warrior, the power of the Thai warrior. So hope you will enjoy this show. So relax now, you can come in the front of the stage to see the show with us. นะฮะวันนี้เรียนเชิญเลยนะคะด้านข้างเวทีก็ได้นะได้มาชมการแสดงกันนะคะถูกต้องครับซึ่งเราจะเห็นว่าการแต่งกายของนักแสดงเป็นยังไงฮะเหมือนนักรบไทยเนาะนี่ซึ่งมวยไทยนี้ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเราอยู่โดยมีเอกราชของตัวเองนะฮะเป็นศิลปะการป้องกันตัวนะทำให้เรานะฮะยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนฮะค่ะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราโดยเฉพาะเลยนะคะที่ได้รับความสนใจเห็นไหมว่าขนาดการแข่งขันในครั้งนี้มาถึง52ประเทศเลยอะคุณใช่โอ้
เดี๋ยวขออนุญาตจัดองค์ประกอบของเวทีนิดนึงเพราะว่าการแสดงนี้อุปกรณ์เยอะเราอยากให้ทุกท่านอยากให้นักท่องเที่ยวอยากให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนไทยอยากมาโชว์ง่ายๆใช่นะฮะแล้วจะเห็นว่ารอบๆงานนี้ให้ฟิลบรรยากาศแบบการแข่งขันจริงมากใช่ค่ะซ้ายทั้งสองข้างของนะฮะบริเวณสนามเนี่ยเราจะเห็นมวยสนามมวยเวทีมวยอยู่ตรงนี้เลยค่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเกาะขอบสนามมวยกันนะคะเดี๋ยวได้ไปดูได้ไปชมกันแน่นอนค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่านเลยฮะได้มารับชมการแข่งขันพร้อมกันระหว่างวันที่เท่าไหร่บ้างครับพี่สายระหว่างวันที่10ถึงวันที่17มีนาคม2567นะคะซึ่งจะจัดด้วยกันทั้งหมด2โซนก็คือโรงยิมเนเซียม1สนามบาสเกตบอล600ที่นั่งแล้วก็ที่ลานเวทีกลางสะพานหินจังหวัดภูเก็ตของเราแห่งนี้ค่ะ Yes and for all the guests can come to see the tournament which will be launched between the 10 and the 17th of March 2024 we have two places for the tournament which is here in Sapan Hin Sports Center and also at the gymnasium stadium so please feel free to come and see the tournament which is very spectacular and you will see the charming of the martial arts we have over 10 types of the martial arts so hope you will enjoyและคุณดิวคะอย่างที่เราทราบกันว่าเราจัดมาครั้งที่6นะคะครับ4ครั้งจัดที่ไหนนะคะขออีกรอบหนึ่งสิที่กรุงเทพเลยกรุงเทพมหานครใช่โอ้โหนะฮะและครั้งที่5ค่ะจัดที่พระนครศรีอยุธยาถูกต้องและครั้งที่6ฮะนี่เลยบรรยากาศจัดที่บ้านเราจังหวัดภูเก็ตนะคะใช่ครับอย่างที่ท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านได้เน้นย้ำว่าท่านได้กล่าวเสมอว่านอกจากการแข่งขันพอจบแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเป็นไงฮะคนที่มาเข้าร่วมการแข่งขันกลับบ้านก็ได้ไปเล่าสู่นะฮะไปบอกต่อถึงประสบการณ์ที่ได้มาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้มาเข้าร่วมแข่งขันในจังหวัดภูเก็ตแล้วต่อไปเนี่ยก็จะทำให้มีการเขาเรียกว่าเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมได้ต่างชาติพอได้ยินก็โอ้น่ามาเที่ยวน่ามาเยือนใช่ไหมเพราะว่ามวยไทยเรานะคะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะของหลายๆประเทศด้วยกันเนาะถูกต้องครับและตอนนี้การแสดงพิธีเปิดชุดแรกของเราก็พร้อมแล้วครับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงโชว์ชุดเพรีปราบอลินลือระบินนักรบไทยค่ะ And big applause to the first show Welcome all fighters to the event International and Martial Arts Games 6 Time 2024Martial Arts Games 6 Time 2024
Ganesha in the Warrior Pose is the connected show. Thai martial arts, including Muay Thai and Krabby Krabble, as well as the sound of war drums. That awakens the spirit of brave soldiers who have a strong heart on the battlefield. In the section showing the name, very fragrant rumors of Thai warriors. Thank you.
And that is our spectacular first show. Wow, that's amazing. สุดยอดเลยค่ะเพรีปราบอลินลือระบินนักรบไทย And that is the show under the name The Pride and Glory of the Thai Warrior.เรามาต่อกันที่การแสดงชุดถัดไปเลยฮะค่ะซึ่งเป็นการแสดงที่งดงามมากๆภายใต้ชื่อชุดโชว์สยามฮะอัตลักษณ์และมนต์เสน่ห์แห่งสยามนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดที่2ในชื่อชุดว่าโชว์สยาม Big applause to the second showThank you.
และนั่นจะเป็นการแสดงชุดที่2ในชื่อชุดว่าโชว์สยามค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือดังๆเหมือนได้ไปเที่ยวทั่ว4ภาคนะฮะทั่วไทยเลยทีเดียวใช่เห็นหมดเลยในเรื่องของอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของแต่ละภาคนะคะใช่ So ladies and gentlemen this is not only welcome you to Phuket but it's like a tour to all every region of Thailand like starting from the northern following with the northeastern part in the central and the southern part of Thailand so it's like now today we go to everywhere in Thailand already ถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะ2ชุดการแสดงที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้จัดเตรียมมาให้นะคะสำหรับแขกภายในงานของเราทุกท่านเลยโอ้ใช่แล้วฮะแล้วเรายังมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรายังมีเซอร์ไพรส์อีก1ชุดการแสดงจากที่ไหนคะน้องนิวจากทีมอินเดียนั่นเองนี่ซึ่งวันนี้เขาอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของศิลปะการป้องกันตัวแบบอินเดียอย่างของเราเรามีมวยไทยของที่อินเดียเขาจะมีสเควร์มาร์เชลอาร์ตว้าวนี่นะฮะอยากรู้แล้วล่ะใช่ว่าเป็นยังไงนะคะศิลปะการป้องกันตัวนะคะจากทางประเทศอินเดียใช่ So ladies and gentlemen we also have one surprise นะฮะ one surprising show from India teamนะคะเดี๋ยวสักครู่จะได้ชมการแสดงชุดนี้กันนะคะใช่ฮะ and before we meet all the performer we have the representative from India to explain about what is the square martial art thank you we are here the first time to perform our square martial art of India it is a traditional martial art given blessed by our Lord Rama during more than 5000 BC years agoAnd now we are continuously practicing this way of war. It is called the square martial art, in which we call it Yuddham. Now we are here to perform the Yuddham. Our Yodhas are going to perform the Yuddham, in which we are very, very honored and here for being here, for getting such a high platform. For this, we are highly grateful and we give ourThanks to our Grandmaster Udi for giving us such a big chance, such a big platform. We hope our Yuddham and Kaushal and Layatma Kaushal, the next we are going to perform, will like you, will feel you a good sportsman spirit feelings, I think so. So this is very, very honored and grateful to you. Long live our Thailand King, province of Phuket King. We...Say Jai Thailand. Thank you. Thank you so much. ขอบคุณครับ What's your name? I am Dr. M.D. Selvam, the Grandmaster of World Square Martial Art Association.Wow, nice to meet you. So honored to meet you. Thank you so much. นะฮะเขาบอกว่านี่เป็นการเขาเรียกว่าศิลปะการป้องกันตัวนะฮะแบบตั้งเดิมของชาวอินเดียค่ะนะฮะซึ่งนี่เลยฮะจะเห็นว่าเขาบอกมีมาเนี่ยเป็นร้อยๆปีแล้วนะฮะแล้ววันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่จะได้นำมาเขาเรียกว่าแสดงให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั้ง52ประเทศได้รับชมไปพร้อมๆกันแล้วก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมการนะฮะผู้จัดงานที่ให้โอกาสของทีมอินเดียได้มาแสดงความสามารถในครั้งนี้ฮะโอ้ร่วมสนุกไปด้วยกันร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะคะสำหรับการแสดงโชว์ชุดนี้อันนี้คือแบบเจ็บจริงเลยไหมเนี่ยโอ้เนี่ยฮะดังมากนะคะครับโอ้โหโอเคนะฮะเราดูชุดแรกไปแล้วนะฮะและตอนนี้เขาวางอาวุธแล้วฮะและจะได้เคารพท่านประธานเคารพแขกผู้มีเกียรติทุกท่านฮะวันนี้ถือว่าสมจริงมากๆนี่เลยฮะแล้วก็มีการนี่น้ำใจนักกีฬาฮะโอ้โหสปิริตนะฮะสปิริตออฟเดอะสปอร์ตแมนนะฮะค่ะและยังมีชุดถัดไปฮะซึ่งชุดนี้โอ้โหจะเห็นว่าผู้เข้าร่วมเยอะกว่าเดิมAnd for the next this show, Doctor, will you explain to us? Thank you. Now we are going to display our artistic movement. We call it Kaushal. It is called Kaushal K2. Now our Yodhas are going to perform the square martial art, traditional martial art of our India, blessed by Rama, Lord Rama. Kaushal 2.มาในช่วงของ
การแสดงชุดถัดไปนี่เป็นการสาธิตการป้องกันตัวโดยใช้นะฮะในตรงนี้เขาจะใช้เป็นกระบองลมแต่ของจริงนี่คือใช้ดาบนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเราจะเห็นว่าท่วงท่าในการ move นะฮะในการเคลื่อนไหวร่างกายของเขานั้นดูแข็งแรงมากใช่โอ้โหวันนี้โชคดีมากๆนะคะเพราะว่าได้เห็นศิลปะการป้องกันตัวหลายประเทศเลยนะถูกต้องซึ่งนี่จะเป็นอย่างที่กระบองที่นักกีฬาได้ถืออยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาซ้อมกันเขาก็จะใช้เป็นกระบองลมแต่ของจริงนะฮะสมัยก่อนเนี่ยใช้ดาบเลยนะฮะเป็นการฝึกซ้อมการควงดาบนั่นเองโอ้โห Thank you so muchและตอนนี้ฮะจะเป็นการร่ายรำโดยมีดนตรีประกอบไปด้วยฮะเดี๋ยวมาดูโชว์ชุดนี้กันค่ะเขาเรียกว่า Aerobic Mix ครับโอ้ Aerobic Mix with Square Martial Art โอ้โหเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเรามากๆ And if you are ready give a big applause to cheer up team India และขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วยฮะทันนิวาสอินเดีย Thank you so much Superb เดี๋ยวทุกคนพูดพร้อมกันเป็นกำลังใจกับนักกีฬา Everybody say ร้อยนัดอินเดีย Everybody say ร้อยนัดอินเดียเดี๋ยวทุกคนพูดพร้อมกันร้อยนัดอินเดีย
Thank you 100นัด means very good good job India สุดยอดเลยนะคะวันนี้เห็นศิลปะการป้องกันตัวนะคะทั้งของประเทศไทยบ้านเรานะคะแล้วก็จากประเทศอินเดียค่ะที่วันนี้มาเซอร์ไพรส์สำหรับโชว์ชุดพิเศษให้เราชมด้วยกันนะคะใช่ครับและก่อนที่เราจะเสร็จสิ้นพิธีนะฮะมิสเตอร์ด็อกเตอร์แอมดิสันฮะก็มีความรู้สึกดีอยากจะบอกกับคณะผู้จัดการในครั้งนี้ครับ So next Miss Dr. Anderson will take this chance to thank you all of you in this event. Thank you very much, His Excellency, the King and all the higher officials. Thank you a lot for giving us a chance and especially thank to our Grandmaster Woody, sir, for giving us such a good chance.Thank you very much, sir. Thank you very much. Namaste. Jai Hind. Jai Shri Ram. ขอบคุณครับดร. แอมดิสันได้กล่าวว่าขอขอบคุณทางคณะผู้จัดงานนะฮะขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับภาคีเครือข่ายนะฮะที่ได้ให้โอกาสนะครับทีมอินเดียได้มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รวมถึงได้มาแสดงศิลปะการป้องกันตัวแบบดั้งเดิมมาให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับชมกันในครั้งนี้ครับและในโอกาสนี้ครับได้เหรียญเชิญผู้ใหญ่นะฮะทุกท่านได้ลงไปเยี่ยมชมบูธนะครับรวมถึงได้ทักทายนักกีฬาอย่างเป็นส่วนตัวนะเป็นการส่วนตัวครับและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณและขอเสียงปรบมือให้กับคณะผู้บริหารทุกท่านครับค่ะและเรียนเชิญนะคะสำหรับแขก VIP ของเราผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ รวมไปถึงแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะมีในการแข่งขันมวยไทยทั้งสองเวทีเลยไหมคะทั้งแข่งขันเวทีนี้นะครับขอแข่งขันดาบไทยแล้วก็มวยไทยโบราณ2เวทีเวที1เวที2แล้วเวทีที่3จะมีคิกบ็อกซิ่งนะครับจาก ISK Let's the game begin เชิญนะครับ We are starting the fight now everybody at the station please judge referee the fighter get ready ดาบไทย is this area เชิญนะครับดาบไทยครับ Let the game beginนะฮะอาจารย์ฮะซึ่งในคืนนี้เราจะมีการแข่งขันเลยถูกต้องไหมครับ So now the tournament is already begin so stay tuned at the stage we have the boxing stage on both side of the area so stay tuned and let's enjoy the tournament together All right so I will grab this moment to take a photo with the กดไลค์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคณะนะฮะผู้บริหารจากสมาคมครูมวยไทยนะฮะรวมถึงจากสมาคมมวยไทยนะครับพระเจ้าเสือนะฮะคณะกรรมการทุกท่านเลยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและก่อนที่เราจะได้ส่งไมค์ให้กับในช่วงของการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะได้ขอบคุณนะถือโอกาสนี้ขอบคุณทางผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านฮะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะนะคะงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภายใต้การบริหารงานโดยท่านเรวัตอาลีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะครับรวมถึงนายอนุภาพเวชมนิษฐ์สนองครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับนายธีวัฒน์ศรีดอกบัวค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสุภชาติกิจดำเนินรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับนายหัดกิจเดี๋ยวขออนุญาตนะคะท่านประธานสภานะคะขอบพระคุณค่ะท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมถึงนายนพพันธ์สืบศักดิ์ครับรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับนายประสิทธิ์สินเสาวภาคค่ะรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะนางรัชดาพรโออินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตค่ะขอบพระคุณไปยังพันตำรวจเอกพัศกรสนธิกุลค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะพันขอขอบพระคุณฮะพันตำรวจโททันตุรงวุฒิวงศ์ครับรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองภูเก็ตครับตามด้วยนายสาโรจน์ โชติพนมวิวัฒน์นะคะบริษัทไทยแบทเทิลค่ะนายจรัสเดชอุฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิมวยไทยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นนชัยสันติบุตรค่ะยังขอขอบพระคุณไปถึงพลตำรวจโทชลิตถิ่นธานีครับขอบพระคุณไปยังนายปฏิพันธ์นะคะปฏิพัฒน์ธีรสัตยาพิทักษ์ค่ะผู้บริหารบริษัทน้ำดื่ม H2O จำกัดค่ะ
รวมถึงมิสเตอร์จีองแหวงจากบริษัทวิงส์คอมพานีครับคุณไปยังนายชินวุฒิสิริสัมพันธ์ค่ะนายกสมาคมครูมวยไทยนายวารินขาวทองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตครับขอบพระคุณไปยังที่ปรึกษาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทุกท่านนะคะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการนะครับในสังกัดขององค์การประชาชนจังหวัดภูเก็ตและอีกหนึ่งท่านเลยลลิตามณีศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองค่ะรวมถึงภาคีเครือข่ายทุกท่านนะฮะจากทุกประเทศเลยนะฮะ and that's all our kind sponsor from every part of Thailand and over 52 countries around the world นะฮะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะเรียนเชิญเลยสำหรับการแข่งขันหลากหลายประเทศนะคะกับงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6ค่ะซึ่งเราจัดที่เวทีกลางสะพานหินถูกต้องครับแล้วก็ที่ยิมเนเซียมด้วยใช่ไหมฮะจะมีถึง2จุดนะฮะซึ่งวันนี้จัดขึ้นเป็นวันแรกแล้วหลังจากพิธีเปิดเลยและเราจะจัดจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับจัดไปจนถึงวันที่17 มีนาคม 2567ค่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถแวะมาชมการแข่งขันได้นะฮะ So ladies and gentlemen, today is the first day of the 6th International and Thai Martial Arts Game 2024 launch in Phuket and there are two zones for the tournament. The first one is the Gymnasium Stadium and the second one is Supporting Sports Center which is here in this event. So let's come enjoy VH 8 days and the last day will be on the 17th of March 2024.ค่ะก็เรียนเชิญนะคะสำหรับพี่น้องชาวภูเก็ตนะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์สดนะคะมาเที่ยวชมภายในงานมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง52ประเทศกันนะคะอย่างที่ผู้ใหญ่ของเราได้กล่าวไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือมิตรภาพในระหว่างการแข่งขันนะฮะ like our master say thatThe most important thing for this event is the friendship between sportsmen, between countries and countries as well. และในส่วนของพิธีการนะคะเป็นอันแล้วเสร็จแล้วใช่นะฮะหมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วใช่ครับนะคะกลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวในช่วงนี้จะได้พาทุกท่านนะคะไปชมการแข่งขันกันในแต่ละประเภทนะคะว่ามีอะไรบ้างภายในงานของเราในค่ำคืนนี้ค่ะใช่ครับ Ladies and gentlemen and that's all about the duty part of us for the grand opening ceremony during the 6th InternationalInternational and Thai Martial Art Games 2024. So hope you enjoy the tournament throughout the 8 days. Welcome to Phuket, Thailand and see you next time. ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้เราทั้ง2คนก็ต้องกล่าวคำว่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะOne thing I'm living for